เพลินเลยโอเคนะฮะอันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะเคนเบิร์นหายไปไหนกดคอปปั๊บเคนเบิร์นขึ้นมานะฮะยังอยู่ทริมก็อยู่คอปก็อยู่เคนเบิร์นก็อยู่ยังอยู่ที่เดิมนะฮะโอเคกับทีนี้ก็เรามาดูอันนี้นะฮะที่ย้ายมาจากตรงนี้ก็คือพวก color bar color board ทั้งหลายแหละนี่ฮะโชว์ color board มาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะหาไม่เจอแน่ๆนะฮะมันย้ายจากที่นั้นมาอยู่ตรงนี้ก็จะมีพวกโชว์อะไรทั้งหลายแหละนี่ฮะคลิกปั๊บโชว์ color board นะฮะถ้าใครหาไม่เจอก็กด command 6นะฮะ command 6 command 6นะฮะโอเคนี่ฮะโอ้คัลเลอร์บอร์ดหน้าตาดีใช่ไหมฮะเนี่ย ก็เหมือนเดิมนะฮะมีคัลเลอร์มีสตูชันมีเอ็กซ์โพเชอร์นะฮะแล้วก็สามารถแอดคัลเลอร์คอลเลกชันได้ตามปกติเวลาจะใช้งานย้อนกลับมาก็โอเคนะฮะมีฮะคัลเลอร์บอร์ดมีแมสมีแมสแล้วก็มีเชฟแมสแล้วก็มีแอดคัลเลอร์มาร์กเหมือนเดิมดูสีอะไรพวกนี้ยังอยู่นะฮะยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือคัลเลอร์บอร์ดพอเราโชว์คัลเลอร์บอร์ดแล้วเวลาที่เราจะปรับนะฮะเราก็ต้องเปิดตัวโชว์วิวเวอร์ขึ้นมานะฮะเราก็จะมาดูวิดีโอสโคปนี่นะฮะตัวนี้นะฮะมาใหม่เลยนะฮะดูกันจะนี่เห็นหน้าต่างมาให้เลือกเพียบเลยอยากจะเลือกเป็นอะไรนี่ฮะนี่เลือกเพียบเลยเอาให้ถนัดตามใจชอบนะฮะโอ้หน้าต่างนี้ใช้งานง่ายมากจริงๆนะฮะแนะนำเลยฮะอัปเดตได้เลยฮะ 10.3 เนี่ยถ้าใครยังอยู่ที่ 10.2 อยู่อัปเดตเลยฮะเพราะว่าไม่มีผลอะไรกับงานเก่านะฮะใช้ได้ราบลื่นทีเดียวตัดก็ฉลุยแล้วก็หน้าต่างการทำงานเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยฮะทำงานง่ายขึ้นฮะเนี่ยลองดูนะฮะเห็นไหมฮะชัดเจนมากนะฮะแกะสวยงามขึ้นมาทันทีเลยตอนแรกๆก็สีซีดนี่ฮะนี่ฮะสามารถปรับได้แบบเต็มที่เลยฮะนี่ฮะ before and after เลยนะฮะตอนนี้สวยงามนี่ฮะของเก่าของใหม่นะฮะเราก็จะเห็นว่ามันสามารถดูค่าได้หมดเลยลูม่าดูเวกเตอร์สโคปดู RGB ดู RGB พาเลตดู RGB โอเลยได้พร้อมกันหมดเลยเจ๋งนะฮะเจ๋งนะฮะสุดยอดนะฮะหน้าตาดีทีเดียวแต่อันนึงที่ขึ้นมาอยู่ข้างบนก็คือ Opacity นี่นะฮะเมื่อก่อน Opacity อยู่ล่างสุดทำให้เราปรับยากในการเลือนภาพอันนี้เขียนอีเมลไปบ่นนะฮะว่าจะปรับ opacity ทีต้องลากเนี้ยเพราะว่าเราสามารถใช้ opacity เนี่ยในการdissolve ภาพสวยกว่า dissolve นะฮะถ้าเราใช้ dissolve มันจะเลือนภาพก็หากันแต่ถ้าเราใช้ opacity มันจะเป็นการเลือนแสงก็หากันซึ่งเรานิยมใช้นะฮะเพราะว่ามันสวยกว่า dissolveแล้วเมื่อก่อนนี่มันอยู่ข้างล่างเราก็ต้องแคลกหาอย่างนี้ฮะแต่ตอนนี้แหมรู้ใจนะฮะยกขึ้นมาไว้ข้างบนเลยปรับปั๊บซ้อนปั๊บเลยฮะทำอ่านยังไงเดี๋ยวทำให้ดูอาจจะซ้อนให้ดูนะฮะกดมาเกาะปั๊บเรามาดูนี่อันนี้เราใช้ถ้าเราใช้ดิสโซเราก็แค่กด command T เหมือนเดิมนี่ฮะมันก็จะดิสโซแบบนี้แต่มันสำหรับเรามันง่ายไปนะฮะมันกระจอกไปเลยขั้นเทพอย่างเราต้องใช้ opacity ฮะopacity มันต่างกับ dissolve ด้วยว่ากันไปเรื่อยนะฮะเนี่ยมาถึงนี่ก็มาร์คลากตัวนี้เข้ามาปั๊บแล้วเราก็มาดู opacity ก็มาร์คตอนนี้ก็ย้อนกลับมาที่อันแรกแล้วก็ดึงลงนี่ฮะสวยแบบนี้นะฮะนี่สวยแบบนี้อันนี้มันเป็นแบบนี้นะฮะมันไม่เหมือนนะฮะดูนี่เห็นไหมมันเลือนจากแสงเข้าหากันนะฮะมันจะสวยกว่าเนี่ยเขาเอาขึ้นมาไว้ให้เราใช้งานได้ง่ายๆข้างบนละอย่างรวดเร็วหมดแล้วฮะคัลเลอร์บอร์ดไปถึงโอเวอร์ซิตี้เลยล่อคัลเลอร์บอร์ดอย่างเนี้ย
อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเวลาที่เราอยากจะใส่สปีดเร็วสปีดช้านะฮะเดี๋ยวนะอันไหนจะสปีดดีไอ้ตัวอยู่ได้ละรถไฟถอยหน้าถอยหลังโอเคเราก็นี่ฮะอยากได้สปีดช้าสปีดไวอยู่ตรงนี้นี่ฮะมันย้ายจากตรงนี้มานี่แล้วนะฮะพอเราทำสปีดสมมติว่าเราใช้สโลโมชันต่ำกว่า10เหมือนที่เราเคยสอนไปนะฮะถ้าต่ำกว่า10ลงไปอยากจะได้เป็นต่ำกว่า10ลงไปซุปเปอร์สโลโมชันแน่นอนนะฮะยิ่งนี้จะยาวไปเดี๋ยวตัดเอานิดเดียวถ้าเราจะทำซุปเปอร์สโลโมชันเราก็ใช้สัก 2-3 วิก็พอนี่ฮะเราจะทำซุปเปอร์สโลโมชันให้ดูตามกว่า10นะฮะเสร็จแล้วเราก็ดึงอันนี้ไม่เกี่ยวเราจะมาดูกันตรงนี้อันนี้ลบทิ้งเสร็จแล้วเราก็คลิกให้เหลืองก่อน1ทีเราก็มาใส่วิดีโอคุณภาพตรงอยู่ตรงเดียวกันนะฮะOpticon 4 Opticon 4ก็เอาอันนี้ฮะอันนี้ดูยังไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะว่าเราอย่าลืมอีตรงนี้ยังหมุนติ้วๆอยู่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่นะฮะเมื่อก่อนมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มันย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วฮะแล้วก็เล็กกระจิ๋วเลยฮะเล็งให้ดีกันแล้วกันตอนนี้กำลังเรนเดอริ่งแบ็กกราวด์เรนเดอร์อยู่หมายความว่ามันจะเรนเดอร์ไอตัวซูเปอร์สโลโมชันของเราอยู่มันจะซูเปอร์ได้สวยแค่ไหนไม่ต้องรอนะฮะอันนี้แค่บอกอินเทอร์เฟซเฉยๆถ้าใครอยากจะสนใจเทคนิคซูเปอร์สโลโมชันลองดูในวิดีโอสคูลของเรานะฮะมีสอนอยู่การทำสโลโมชันค้นๆดูนะฮะโอเคอันนี้ก็หมดละทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกเวลาแล้วก็เพลย์ได้ด้วยนะฮะตรงนี้พอเราเคลื่อนเมาส์เวลาก็เคลื่อนตาม1นาที2นาที3นาทีเอาไว้เวลาที่เราต้องการทำพวกภาพที่มันมีเทคนิคมีอะไรเราจำจากเลขนี้นะฮะง่ายๆเอาไปดูเวลานะฮะวิธีทำค่อยว่ากันไปอันนี้เราแนะนำอินเทอร์เฟซก่อนอันนี้ก็ขยายเต็มจอนะยังอยู่ที่เดิมนะ